สื่อต่างประเทศได้รายงานมาว่ามีเด็กคนหนึ่งเริ่มมองเห็นอนาคตของตัวเองตั้งแต่อายุเพียงแค่7ขวบเขาเป็นผู้สร้างระบบธนาคารรีไซเคิลในโรงเรียนและมีลูกค้ามาเปิดบัญชีมากกว่า 2,000 คนพร้อมกับบริการทางด้านการเงินหลายรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่อัจฉริยะคนหนึ่งไอเดียของเขาเริ่มต้นเมื่อ6ปีที่แล้วหลังจากที่เขาสังเกตว่าเด็กๆส่วนใหญ่มักจะใช้เงินไปกับขนมหวานและของเล่นแทนที่จะเก็บเงินไว้ซื้อของที่มีค่ามากกว่านั้นแม้จะอายุยังน้อยแต่เขามองเห็นถึงการออมเงินและการเข้าถึงระบบการเงินซึ่งมันมักจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ยกตัวอย่างง่ายๆจากบุคคลใกล้ตัวก็คือพ่อแม่เขาจึงตัดสินใจสร้างระบบการเงินที่เด็กสามารถเข้าถึงได้แต่วิธีที่เด็กๆสามารถออมทรัพย์และทำเงินให้งอกเงยขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระของพ่อแม่การทำธนาคารขยะรีไซเคิลคือคำตอบที่เหมาะสมที่สุดแต่หลังจากที่เขาได้นำไอเดียของเขาไปเสนอกับคุณครูให้คุณครูได้รับฟังกลับได้คำตอบมาว่าเธอเป็นเด็กแค่อายุ7ขวบจะมาจัดการกับระบบที่เกินวัยคงไม่มีทางเป็นไปได้แต่แล้วเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณครูนั้นคิดผิดพวกเขาไม่เข้าใจว่าเราจะเป็นอนาคตของชาติที่สำคัญโชคดีที่ผมได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการของโรงเรียนและต้องอดทนกับคำดูถูกดูแคลนจากเพื่อนๆในห้องในช่วงที่กำลังเริ่มโครงการและแล้วธนาคารสำหรับนักเรียนก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี2012ด้วยหลักการง่ายๆอย่างการที่ให้เด็กๆสามารถเปิดบัญชีด้วยการฝากขยะรีไซเคิลกั้นต่ำ5กิโลกรัมและจะต้องฝากอย่างน้อย1กิโลกรัมทุกๆเดือนเพื่อเป็นการเดินบัญชีส่วนเงื่อนไขของการถอนเงินนั้นจะสามารถถอนเงินได้เมื่อยอดถึงเป้าแล้วซึ่งเขาได้ทำการติดต่อกับบริษัทรีไซเคิลขยะหลายแห่งโดยที่ราคารับขยะรีไซเคิลสูงกว่าที่อื่นและจะปันเงินออมเข้าสู่บัญชีของเด็กๆโดยตรงทั้งนี้เพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนสูงสุดผู้ที่สามารถทำการถอนเงินได้จะมีเพียงแต่เด็กนักเรียนผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้นแม้แต่พ่อแม่เด็กก็ไม่สามารถถอนเงินตรงนี้มาได้ในระหว่างปี2012ถึง2013ธนาคารขยะรีไซเคิลสามารถเก็บขยะได้มากถึง1ตันและสามารถสร้างเงินออมให้กับเด็กๆในโรงเรียนกว่า200คนด้วยความสำเร็จของโปรเจกต์นี้จึงเป็นที่สนใจของสถาบันการเงินในประเทศเปรูถึงขั้นที่สถาบันการเงินขนาดใหญ่เข้ามาติดต่อขอเจรจาร่วมขยายกิจการแต่ข้อตกลงก็ถูกปัดตกไปเพราะเขาต้องการที่จะดำเนินการต่อด้วยแนวคิดของตัวเองธนาคารแห่งนี้เติบโตขึ้นทุกปีตั้งแต่ก่อตั้งมาปัจจุบันมีนักเรียนร่วมเปิดบัญชีแล้วกว่า 2,000 รายมีอายุตั้งแต่10ปีถึง18ปีและตอนนี้ก็เริ่มมีบริการการเงินด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นการกู้เงินการลงทุนการประกันภัยรายย่อยรวมไปถึงเปิดคอร์สให้ความรู้ทางด้านการเงินโดยเขาเชื่ออย่างแรงกล้าว่าการสร้างวัฒนธรรมออมเงินสำหรับเด็กคือ1ตัวอย่างที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศเปรูได้ด้วยความสำเร็จจากจุดเล็กๆสู่สถาบันการเงินอย่างจริงจังของหนุ่มน้อยคนนี้ด้วยวัยปัจจุบันที่มีอายุ13ปีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติยศมากมายและได้ออกสารคดีเกี่ยวกับการลงทุนระดับเยาวชนและก็ยังได้รับคำเชิญไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิดหลายแห่งทั่วโลก